สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้จะมาอัปเดตข่าวมือถือนะครับแล้วก็สเปคใหม่ๆนะครับแล้วก็วงการมือถือนะครับ Samsung เนี่ยจะเริ่มผลิตแรมความเร็ว 12GB นะครับเป็นแบบ LPDDR5 นะครับสำหรับเรือธงที่ใช้มือถือ 5G เดือนนี้นะครับด้วยขนาดความจุของเมมโมรีนะครับขนาด 12GB เนี่ยกลายเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนระดับบนสุดในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสมาร์ทโฟนขนาดแรม 12GB เนี่ยปัจจุบันเนี่ยใช้มาตรฐาน LPDDR4X นะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบที่เร็วที่สุดแล้วก็มันก็จะเก่าลงไปในปีหน้านะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเนื่องจากว่า Samsung Electronic เนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะมีการผลิตแรมรุ่นใหม่นะครับก็เป็นแบบ LPDDR5 นะครับก็เป็นรุ่นแรกของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนนะซึ่งเจ้าตัว DRAM นะครับก็เป็นเป้าหมายนะครับที่จะใช้กับมือถือที่เป็นแบบสัญญาณเป็นแบบ 5G แล้วก็ AI นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวภายในปลายปีนี้นะครับก็เราจะได้เห็นมือถือที่มีสเปคที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับเมื่อใช้เจ้าตัว LPDDR5 นะครับสำหรับแรมมาตรฐานใหม่ LPDDR5 เนี่ยจะมีอัตราการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 5,500 Mbps นะครับซึ่งมีความเร็วอัตราส่งเนี่ยเร็วกว่าแบบเก่านะซึ่งจะเป็นแบบ LPDDR4 นะครับซึ่งจะส่งข้อมูลได้เพียง 4,200 Mbps นะซึ่งจะเร็วถึง 1.3 เท่าซึ่งหมายความว่าเจ้าแรมรุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถโอนข้อมูลนะขนาด 44GB เนี่ยได้เพียง1วินาทีนะครับ Samsung เนี่ยกล่าวเสริมว่าเนี่ยชิปตัวใหม่เนี่ยจะกินไฟน้อยกว่ารุ่นเก่าถึง 30% นะครับจากการออกแบบวงจรใหม่นะครับและเป็นไปได้ว่าเนี่ยแรมมาตรฐาน LPDDR5 เนี่ยจะอยู่ภายใต้เรือธง Galaxy Note 10นะครับที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอาจจะมากับชิปเซตที่เป็น Snapdragon 855 Plus นะครับ Samsung เนี่ยยังเปิดเผยแผนการที่จะผลิตชิปรุ่นถัดไปก็จะเป็น 16GB นะครับ LPDDR5 นะครับในสำหรับปีหน้าอีกด้วยนะซึ่งก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะได้ใช้มือถือเรือธงที่เร็วขึ้นนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ